กระทรวงศึกษาธิการเร่งกวดคืนจำนวนบุคลากรครูเป็นการด่วนในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรองรับต่อการเปิดศักเรียนใหม่1กันยาที่จะมาถึงบ่ให้การศึกษามีปัญหาเนื่องจากขาดแคลนครูกระทรวงศึกษาธิการได้ออกแจ้งการเลขที่1216ทับสสก.ลงวันที่15สิงหาคม2023เกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาการแก้ไขครูสอนการปลาการเรียนและการส่งเสริมเข้าเรียนวิชาชีพการศึกษาชั้นสูงในนั้นได้ระบุให้ผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาผูกพันประสานสมทบองค์การปกครองท้องถิ่นแนวราวสังสาติองค์การจัดตั้งมหาชนและคณะพัฒนาการศึกษาในแต่ละขั้นสืบต่อปลุกระดมและเพิ่มทวีการนำพาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่พนักงานและทักษะครูและครูอาสาสมัครให้มีความอุ่นเอียงคุ้นเคียงมีความรับผิดชอบและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่การสิทธิสอนพร้อมเน้นให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงนครหลวงเก็บข้อมูลสถิติความต้องการครูในสถานการศึกษาที่ตั้งเรียบตามชายแดนและเขตทุรกันดารบ่มีเงื่อนไขนำใช้บุคลากรที่สังกัดในภาคส่วนอื่นช่วยสอนพร้อมเก็บกำข้อมูลผู้ที่เคยเป็นครูสอนที่เฮ็ดเวียกในคะแนนการศึกษาและคะแนนการอื่นเมื่อพักการอุดหนุนบำนาญแล้วแต่มีความสมัครใจสืบต่อเป็นครูสอนในเขตขาดแคลนครูสอนแจ้งการดังกล่าวยังระบุให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงนครหลวงเก็บกำข้อมูลสถิติครูอาสาสมัครที่มีความต้องการและจำเป็นในแต่ละสั้นแต่ละสายและรายวิชาโดยยังยืนจากแผนกภายในและส่งให้กรมจัดตั้งและพนักงานบ่ให้กายวันที่25สิงหาคม2023นอกจากนั้นยังห้ามรัฐกรครูยกย้ายไปคะแนนการอื่นถ้าจำเป็นต้องผ่านการพิจารณาจากกระทรวงศึกษาก่อนเคียงคู่กันนั้นได้เสนอค้นคว้าสร้างสิ่งจูงใจและกำหนดมาตรการช่วยเหลือรัฐกรครูและครูอาสาสมัครในนโยบายต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อรับประกันให้สภาพการเรียนการสอนดำเนินไปเป็นปกติในศักเรียนใหม่ที่จะมาถึงนี้น้ำแห่หัวเสือซึนใจได้ทุกมือด้วยเฮทาที่ดีต่อห่างกาย